การนำข้อคิดจากการอ่านนิทานคติธรรมสู่การปฏิบัติสวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูมีเรื่องการนำข้อคิดจากการอ่านเรื่องมดง่ามกับจัก,กรจันมาฝากนักเรียนด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นถ้านักเรียนคนใดยอยากทบทวนเรื่องมดงามกับจัก,กรจันสามารถกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับนักเรียนครับ เดี๋ยวเรามาดูการเรียงลำดับเหตุการณ์เรื่องมดงามกับจักรจันเพื่อเป็นการทบทวนกันนะครับเริ่มจากเหตุการณ์ที่1น,นักเรียนบอกได้ไหมครับว่าเหตุการณ์ที่1เป็นอย่างไรเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะตรงกับที่นักเรียนคิดไว้หรือเปล่าเหตุการณ์ที่1มดงามขนมเมล็ดข้าวที่เก็บไว้มาพึ่งแดดให้แห้งต่อไปเรามาดูเหตุการณ์ที่2กันดีกว่าครับ เหตุการณ์ที่สองจาคืจันเดินมาขออาหารกับมดงามมดงามจึงถามทำไมไม่หาเก็บอาหารสำรองไว้จาคืจันตอบว่าข้าเดินร้องเพลงไม่ได้หยุดมดงามจึงหัวเราะต่อไปเรามาดูเหตุการณ์ที่สามกันดีกว่าครับเหตุการณ์ที่สามจากนั้นมดงามจึงตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันต่อไป เรามาตอบคำถามจากเนื้อเรื่องมดง่ามกับจัก,กจัรนกันดีกว่านะครับเรามาตอบคำถามจากเรื่องมดง่ามกับจักจันกันดีกว่านะครับให้นักเรียนเลือกข้อถูกหน้าข้อความที่ถูกและเลือกข้อผิดหน้าข้อความที่ผิดนะครับเยี่ยมไปเลยครับถูกต้องครับ ใช่แล้วค่ะใช่แล้วครับเยี่ยมไปเลยครับเช้าวันหนึ่งในฤดูหนาวเหล่ามดงามกำลังช่วยกันเอามาเล็ดข้าวที่เก็บไว้ออกมาพึ่งแดดจักกรจันหิวโซผ่านมาเห็นจึงได้เข้าไปอ้อนวอนกับมดงามเพื่อขออาหารกินมดงามจึงถามว่าเจ้าทำอะไรเมื่อน่าร้อนที่ผ่านมาจักกรจันตอบว่า ข้าเดินร้องเพลงไม่ได้หยุดเลยมดงามจิงตอบว่าถ้าอย่างนั้นเชิญเจ้าเล่นเต้นรามต่อไปแล้วกันจากนั้นมดงามจิงพากันทำงานต่อเอาเลยครับนักเรียนเมื่อได้ทบทวนเรื่องลำดับเหตุการณ์ของเรื่องกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อคิดที่ได้จากเรื่องมดงามกับจักระจันกันนะครับ ข้อคิดของเรื่องมดง่ามกับจัก,กรจัรนคือการพึ่งพาตนเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเช่นคนขี้เกียจไม่คิดขนขวายเมื่อถึงคราวขัดสนจะเอาตัวเองไม่รอดต่อไปครูจะให้นักเรียนนำข้อคิดที่ได้จากเรื่องมดง่ามกับจัก,กรจัรนมาเป็นแนวทางการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันกับกิจกรรมต่อไปนี้ครับ ร่วมด้วยช่วยคิดจงนำข้อคิดที่ได้จากเรื่องมดงามกับจักจรจัน์มาเป็นแนวทางการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันตัวอย่างการนำข้อคิดเป็นแนวทางการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านไม่ทำตัวลอยไปลอยมาอย่างไม่มีจุดหมายก่อนที่จะพึ่งพาคนอื่น ควรที่จะพึ่งพาตัวเองก่อนเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนได้แนวทางการปฏิบัติกันหลายข้อเลยใช่ไหมครับก่อนจากกันวันนี้ครูมีกิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนความรู้มาฝากนักเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะครับฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องจงเลือกตัวละครให้ตรงกับประโยคที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องใช่แล้วครับเก่งมากครับถูกต้องครับเยี่ยมไปเลยครับใช่แล้วครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนได้เรียนรู้การนำข้อคิดเป็นแนวทางการปฏิบัติกันไปแล้ว นักเรียนอย่าลืมนำไปปฏิบัติด้วยนะครับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ